็นว่าตามธรรมเนียมของเขานะครับเดี๋ยวจะมีการออกไปร้องเพลงนะครับหน้าสนามหลังเกมจบทุกเกมเดี๋ยวเราตามดูดีกว่าว่าเขาร้องเพลงอะไรกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างความสามัคคีของแฟนบอลทั้งสองทีมนะครับโอ้โหร่วมกันร้องเพลงครับดูครับนี่ครับแฟนสมุทรสาครกำลังออกไปครับก็แหมดีใจกันด้วยนี่แหละครับเขาเรียกว่าปลองดองนะของแท้ปลองดองกันทั้งคนแพ้คนชนะนะครับยังไงก็พี่น้องชาวไทยเชียร์บอลไทยเหมือนกันสนุกด้วยกันได้เห็นไหมครับน้ำตาจะไหลแล้วผมก็อยู่กับท่านประธานครับของสโมสรสมุทรปราการยูไนเต็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรู้มาว่าทางแฟนบอลเนี่ยมีส่วนร่วมกับสนามมากเลยมียังไงบ้างครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยก็คืออยากจะทำสนามฟุตบอลให้เหมือนบ้านเราเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่ใหญ่แต่จะยอมก็คือจะรับฟังจากทุกๆภาคส่วนนะครับว่าวันนี้เราอยากจะสร้างสนามเป็นของตัวเองคือเรารอสนามแบบนี้รอแล้วรอเล่านะครับในเรื่องของส่วนจังหวัดก็ดีหรือยังอื่นก็ดีแต่ว่าฟุตบอลมันแข่งมันรอไม่ได้แฟนคลับก็เสนอว่าเราน่าจะหาที่สร้างสนามบอลนะครับก็พากันร่วมระดมความคิดร่วมแรงร่วมใจนะครับส่วนหนึ่งผมก็เป็นเมนหลักนะครับในวิสนามนี้ขึ้นมานะครับก็เชื่อมซ่อมสร้างทาสีทุกอย่างก็มากันเพราะเราเป็นทีมเล็กเงินน้อยถ้าเราผู้รับเหมาก็จะมาจากแฟนคลับซะส่วนใหญ่เราเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวปีศาจโพครอบครัวสุพรรณการยูไนเต็ดเราให้ทุกคนมีส่วนร่วมมาสุขด้วยกันมาทุกข์ร่วมกันมาเฮฮาร่วมกันนะครับมาพาสุพรรณการยูไนเต็ดเราขึ้นสู่ฝันให้ได้ครับให้ลองเปรียบเทียบดูท่านประธานท่านสายันนะครับผมครับผมก็จะรู้สึกนึกถึงคนที่ผมเจอบ่อยๆเลยคือคุณเนวินครับอันนั้นเขายอมรับเลยว่าบ้าบอลครับ อย่างคุณสายันเนี่ยนับได้ไหมครับว่าบ้าบอลผมก็ยอมรับว่าถ้าคนไม่บ้าก็ไม่กล้าทำอย่างนี้ เริ่มต้นเนี่ยเราก็คงจะทำบอลที่ว่าทำสนุกๆแต่วันนี้เริ่มรู้สึกว่าหลายคนก็บอกว่าเอ้ยบ้าไปแล้วคือวันนี้สิ่งที่ผมต้องที่กล้าทำก็เหนือครอบครัวผมด้วยแม่บ้านผมลูกผมทุกคนเริ่มเข้าใจผมแล้วก็หันกันมาช่วยกันมันเหนื่อยด้วยกันนะครับก็มีอุปสรรคมากมายกว่าจะเกิดขึ้นตรงนี้ได้แต่เราก็มีแม่บ้านเป็นรองประธานสโมสรเนี่ยคอยให้กำลังใจนะครับไปยืนคอยให้กำลังใจในไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะยังไงนะครับบางครั้งการทำงานพวกนี้เราไม่ใช่นักการเมืองเราไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนธุรกิจเราก็ไม่ได้ใหญ่โตนะครับอย่างที่ไม่ใหญ่อย่างเช่นในเวียนในขอเอ่ยผมได้เสี้ยวหนึ่งเขาก็คงจะดีมากผมว่าฟุตบอลสุพรรณการคงจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับก็ต้องขอฝากกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่มีบริษัทข้างร้านที่ทำกิจการอะไรที่มีเงินมากมายนะให้หันกลับมามองกีฬาบ้างนะครับกีฬาวันนี้อยู่ไม่ได้ถ้ามีไม่มีคนให้การสนับสนุนผมสู้ด้วยใจอย่างเดียวไม่มีเงินก็ทำต่อไม่ได้นะครับก็อยากจะมีคนบ้ากว่าเป็นผมและมีตังค์เยอะเหมือนคุณเนวินมาช่วยกันส่งเสริมวงการฟุตบอลสุพรรณการเราคิดว่าไปได้ไกลแน่นอนครับน้องก๊อฟครับผมเนี่ยอยู่เมืองโบราณแล้วเนี่ยพาพี่เที่ยวหน่อยดิก็วันนี้คงไม่ทันแล้วล่ะพี่อ้าวพี่มาก็คือจะ3 โมงแล้วนะครับ
ถ้ามาบึงโบราณต้องมาแต่เช้านะพี่ทำไมอ่ะเพราะว่ามันกว้างมากเลยข้างในก็คือวันนึงอ่ะเต็มๆวันเฮ้ยไอที่เห็นแผนที่เมื่อกี้โอ้ใช่พี่เยอะแยะมันข้างในรู้สึกจะเกือบร้อยกว่าไร่มั้งพี่โอ้กว้างมากครับบึงโบราณเหรอเกือบทุกอย่างในประเทศไทยที่สำคัญอยู่ในนี้หมดเลยจริงๆแล้วมันก็พาเที่ยวได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าพิธีกรรายการนี้มาช้า เป็นโลโก้ไปแล้ว แต่ถ้ามาสมุทรปราการแล้วอยากจะมาเที่ยวสมุทรปราการยูไนเต็ดต้องไปช็อปใช่ไหมใช่ครับเออไปดูช็อปดีกว่าของชาวสมุทรปราการยูไนเต็ดเพียงเราพร้อมใจให้เป็นหนึ่งเดียวขอสักครั้งฟังสักนิดส่งเสียงกรีดบอกท้องตอนนี้มาอยู่ในช็อปของสมุทรปราการยูไนเต็ดใช่ครับโอ้โหนี่ข้างหลังนะเป็นเสื้อเชียร์ใช่ครับเสื้อเชียร์ของปีนี้ครับมีอุ้ยไม่กล้าจับอ่ะถ้าผมจะแนะนำเนี่ยอยากเป็นแนะนำพวกเสื้อแข็งมากกว่าเสื้อแข็งแล้วก็เสื้อแฟนคลับเพราะบอกว่าอย่างเสื้อแข็งกับแฟนคลับเนี่ยจะทำปีต่อปีเลยปีต่อปีคืออย่างปีนี้เป็นรุ่นไปเลยคอนดิชั่นนี้ส่วนปีหน้าไม่มีแล้วโอ้ถ้าไม่ซื้อนี่ไม่มีแล้วไม่ซื้อคือปีต่อปีเลยใช่ครับแต่ยังเช่นพวกของที่ระลึกพวกบางอย่างอย่างพวกกุญแจสติ๊กเกอร์บางอย่างเนี่ยเราก็ทำยาวไปแต่พวกเสื้อแข่งพวกเสื้อแฟนคลับพวกอะไรอย่างที่เราเห็นด้านหลังปีต่อปีครับโอ้คือต้องผมจะบอกแฟนบอลเสมอว่าถ้าซื้อต้องรีบซื้อปีนี้ใช่ครับอืมน่ารักมากใช่ครับโอ้โหแล้วมันต่างกันยังไงเสื้อแข่งกับเสื้อแฟนบอลก็ต่างกันไหมถามว่าต่างไหมต่างครับเพราะว่าในเรื่องของเนื้อผ้าในเรื่องของลูกเล่นอะไรต่างๆอย่างเสื้อแข่งถ้าเราเห็นปีนี้จริงๆอ่ะลูกเล่นเราเยอะมากว่าจะเป็นขีดข้างตรงนี้ข้างๆนี่เหรอใช่ครับแล้วก็ธงชาติไทยอยู่ข้างหลังเอามีธงชาติไทยด้วยธงชาติไทยด้วยแล้วก็มีปักลายปูอีกมาสมุทรปราการทั้งทีเนี่ยก๊อฟพาพี่เที่ยวหน่อยเถอะได้ครับแล้วแถมกินข้าวก็ได้หิวแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปร้านนึงเป็นร้านขอบฟ้าลาตะวันฮะขอบฟ้าลาตะวันเป็นของณตะวันสีปานอีกแล้วเหรอไม่ใช่อ้าวเหรอเขาเปลี่ยนแล้วอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมเปลี่ยนชื่อแล้วอ๋อเป็นทัตะวันอะไรสักอย่างก็ต้องเป็นร้านของแฟนคลับเราคนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าติดทะเลเลยนะครับก็เป็นร้านที่ขึ้นชื่อของสมุทรปราการอีกร้านหนึ่งนะครับไม่เป็นร้านไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันจะขายดีมากการอยู่ในตาเพียงเราพร้อมใจให้เป็นแล้วเราก็มาถึงกันแล้วใช่ครับโหร้านขอบฟ้าลาตะวันนี่มาถึงตรงตึกเขียวเขียวที่ชี้กันเมื่อกี้แล้วครับผมยอมรับว่าบรรยากาศดีจริงใช่ครับกลางทะเลเคยมาแล้วจะมาชิมนี่ต้องบอกว่าอาหารอร่อยมากเป็นอาหารทะเลสดเพราะว่าอย่างก็คือเขาออกเรือมาถึงปุ๊บเขาก็เข้าครัวเลยเหรอใช่ครับสดจริงสดจริงๆฮะวันนี้ที่เราสั่งนะครับท่านผู้ชมครับเราสั่งเรามีปลาหมึกผัดไข่เค็มหอยหลอดผัดชาแกงส้มปลาอินทรีงั้นเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนดีกว่าครับแล้วเราจะรอพบกับแขกรับเชิญใช่ครับที่เรียกได้ว่าเป็นโอ้โหแฟนพันธุ์แท้จริงของสมุทรปราการยูไนเต็ดไปลูกนัดกินข้าวอิ่มแล้วครับโอ้โหอร่อยมากแล้วข้างซ้ายผมนะครับก็คือพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มครับผมครับพี่หนุ่มบางโปครับผมครับเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเรานะก๊อฟนะใช่ครับต่อจากนี้เราจะพูดคุยกับทั้งก๊อฟแล้วก็พี่หนุ่มนะครับในแบบอินเทอร์แอคทีฟเหมือนกับท่านผู้ชมได้คุยเองเลยมายังไงครับถึงได้มาเชียร์สมุทรปราการยูไนเต็ดครับผมคิดว่าประธานสโมสรคือว่าก็อยากจะทำแบบจริงจังๆครับผมจริงจังคือว่าก็อยากจะให้สโมสรขึ้นไปเล่นดีหนึ่งสู่ไทยลีกนะครับครับคือว่าความจริงใจของประธานเนี่ยโอเคครับผมพี่หนุ่มบางปูเนี่ยต้องบอกเป็นแฟนพันธุ์แท้เหมือนเข้าคือชอบสมุทรการยูไนเต็ดเนี่ยเข้าเส้นเลยบ้าอะไรก็ได้ทุกแมตช์ไหนที่มีสมุทรการยูไนเต็ดจะเจอพี่หนุ่มบางปูที่นั่นนะครับแล้วก็แต่แมตช์เปิดสนามไม่ได้ไปนะโอ้เมาหลับอยู่เมาประทับใจแมตช์ไหนครับที่เคยเชียร์มาน็อตกรุงเทพนักกรุงเทพแล้วเป็นวันสงกรานต์โอ้โหเราจะนะ 5-0 วันนั้นแล้วโอ้โหมันมากเลยครับเรามีการเล่นน้ำเล่นอะไรกันด้วยโอ้โหแล้วบอลเราจะนะ 5-0 นี้โอ้โหนั้น
สุดยอดมากเลยครับมันตรงกับวันสงกรานต์ด้วยผมชอบแมตช์เจอเมืองทองนะผมถามว่าแมตช์เจอเมืองทองอ่ะเราแพ้90ก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นวันแรกที่เราเชียร์กันไม่หยุดเลย10 20อ่ะ10ก็เฮ20ก็เฮ90เรายังเชียร์เลยวันนั้นฝนตกทอซงทอเสื้อกันไม่มีใครหนีเลยใช่ถูกต้องต้องบอกว่าคือวันนั้นเนี่ยไอ้สกอร์เราไม่สนละใช่เพราะว่าเรามึงทองมาขอเขาโทรมาขอบอกว่าเฮ้ยนะแมตช์นี้ขอนะสัก90ให้ทอกับเสื้อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าสู้กันจริงๆเนี่ยเขาสีนะคุณก็สู้สีโออนาคตอยากให้กองเชียร์ของเราเป็นไงบ้างครับส่วนตัวเนี่ยผมก็อยากให้แบบมันมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเป็นก้าวแรกของเรานะฮะที่จะทำกองเชียร์ณพื้นที่ตรงนี้ตอนนี้ผมก็ต้องบอกว่ามันก้าวแบบกระโดดนะผมมองว่ามันก้าวแบบกระโดดแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะบูมได้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยผมอยากให้ตอนนี้เรามีอยู่5สแตนผมไม่รู้ว่าผมคิดเล่นๆหรือเปล่านะผมอยากให้5สแตนเนี่ยเป็นกองเชียร์หลักทั้งหมดเลยผมแข่งขันผมมองว่าแพ้ชนะมันอยู่ในสนามใช่ครับแต่หนึ่งสิ่งอินใดที่มันควรเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของมิตรภาพใช่จบเกมก็คือทุกอย่างจบอย่าเอาอารมณ์ในสนามเนี่ยเรามาใช้อารมณ์ใส่กันเนาะผมว่าผมอยากให้แบบว่าพอเจอกันปุ๊บเอ้ยนี่ก็เพื่อนนั่นก็เพื่อนนี่ก็เพื่อนถึงเวลาเฮฮาแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้มีกิจกรรมร่วมกันก่อนเกมเนี่ยผมว่ามันลดความรุนแรงไปได้เยอะเลยใช่มันจะดีมากเลยตรงเนี้ยความสุขของการเป็นกองเชียร์เนี่ยครับโอ้โหตามผมมีความสุขมากเลยครับผมเวลากลับบ้านเนี่ยโอ้โหบอลจะแพ้ชนะมันแบบว่าเราได้ไปเชียร์ทีมที่แบบว่าเออเราแบบเรารักเราชอบอ่ะคือว่าทีมในแบบว่าในสมุทรปราการเราอย่างเงี้ยมันแบบรู้สึกดีอ่ะจะแพ้ชนะผมไม่สนใจเลยแต่กลับบ้านมาเนี่ยโอเคครับผมคุณก๊อฟครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าการเชียร์บอลของผมไม่สนหรอกว่ามันจะแพ้หรือชนะอะไรแต่ว่าถ้าวันนึงเนี่ยคุณได้มาสู้กับบ้านเกิดคุณได้มาได้ร่วมร้องเพลงได้ร่วมเชียร์กับอะไรกับเพื่อนคุณถึงแม้วันนี้เราจะแพ้หรือชนะแต่ถ้าเราอ่ะทุกคนเนี่ยรวมใจแล้วก็เราร่วมเชียร์ด้วยกันผมว่ามันมีความสุขนะการได้ดูบอลแล้วพอมาเสร็จเจอเพื่อนสนุกสนานเฮฮาอ่ะยิงเข้าก็เฮแพ้ก็เสียใจด้วยกันคือมันเหมือนแบบผมชอบในเรื่องของมิตรภาพแล้วก็มันเหมือนไม่ได้เพื่อนตายเพิ่มนะผมแค่เสาร์อาทิตย์ทุกวันผมได้ไปดูบอลเนี่ยแค่นี้ผมมีความสุขละPassion, passion, passion.